แอปทักษอรโพสต์เล่าความประทับใจต่อลูกสาวน้องปีใหม่หลังโดนสั่งให้ร้องเพลงโดยไม่ทันได้เตรียมตัวต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยสมกับเป็นลูกสาวซุปตาจริงๆสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปทักษอรภักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์ที่ปัจจุบันได้เริ่มรับงานในวงการบันเทิงตามรอยแม่แอปไปแล้วล่าสุดทางด้านแอปทักษอรก็ได้ออกมาโพสต์เล่าความประทับใจที่มีต่อลูกสาวน้องปีใหม่รับงานในวันเคาท์ดาวน์ซึ่งจู่ๆทางทีมก็ได้บอกให้น้องปีใหม่ร้องเพลงสดโดยไม่ทันได้เตรียมตัวแต่ทางด้านน้องปีใหม่กลับทำได้ดีจนคนเป็นแม่นั้นถึงกับอึ้งเลยทีเดียวโดยทางด้านแอปทักษอรได้เล่าว่าเบื้องหลังวันเกยตื้นจริงๆวันนั้นปีใหม่ได้โจทย์ให้ไปเต้นเพลงวันเกยตื้นซึ่งไปซ้อมล่วงหน้าเพื่อการถ่ายทําค่ะพอถึงวันถ่ายทําจริงทีมงานบอกอยากให้ร้องทีมเราตกใจเพราะปีใหม่ไม่ได้ฝึกร้องมาถ้าเป็นงานแอปแย่แน่เพราะไม่ชอบต้องทำอะไรที่ไม่ได้เตรียมตัวมาแต่สำหรับปีใหม่ตรงกันข้ามไม่ได้กังวลอะไรเลยค่ะพร้อมคว้าไม้พร้อมลุยและดีใจที่ได้รับโอกาสนี้ทั้งที่เพลงร้องว่าอะไรปีใหม่ยังฟังผิดถูกอยู่เลยแม่กับพี่เปิ้ลต้องติวเนื้อเพลงด่วนหน้างานแต่สรุปแล้วงานออกมาดีเพราะความสุขและความตั้งใจในการทำงานของเด็กน้อยสำคัญกว่าความถูกต้องความเป๊ะที่แม่ชอบคิดไปเองบอยปกรณ์โชว์สมุดพกตอนเด็กพีคมากตรงคอมเมนต์แม่เขียนถึงคุณครูสมกับเป็นพระเอกสายเกรียนจริงๆบอยปกรณ์ที่ล่าสุดได้ออกมาเล่าโมเมนต์ตอนเด็กๆโพสต์ภาพสมุดพกตอนมัธยมที่คุณแม่งามทิพย์เขียนคอมเมนต์ผ่านไปถึงคุณครูช่องการใช้เวลาว่างคุณแม่เขียนว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์ชอบโทรศัพท์งานนี้หนุ่มบอยถึงขั้นติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนตรงๆยิ่งกว่าจอมขวัญกันเลยตามแคปชั่นประกอบภาพที่บอยเขียนไว้ว่าต้อนรับวันเด็กด้วยสมุดพกในวัยเด็กของฉันหมู่สี่ในปีที่ฉันแสนขี้เกียจและเกเรคอมเมนต์จากคุณแม่คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนตรงๆยิ่งกว่าจอมขวัญในขณะที่หมู่หกปีที่ฉันขยันขึ้นมาอย่างมากและคุณครูบอกว่าฉันเป็นคนสุขุมเรียบร้อยแต่คุณแม่บอกสั้นๆว่าพอใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยและใต้โพสต์ที่ทำเอาแฟนๆและเพื่อนๆเข้ามาแซวบอยกันใหญ่กับแต่ละช่องที่คุณแม่คอมเมนต์ไว้เช่นเกรซวรินทร์ที่แซวว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์หรือจะเป็นป้องนวัตก็แซวเหมือนกันตรงช่องนี้ว่าชอบโทรศัพท์แต่เด็กเลยนะเราพลอยชิดจันทร์สามีทุ่มไม่อั้นแจกโบนัสใหญ่ให้พนักงานรถยนต์2คันเงินสดรวมกว่า3ล้านจากกรณีที่ทางด้านพลอยชิดจันทร์หงได้ออกมาโพสต์คลิปแจกโบนัสใหญ่สิ้นปีให้กับพนักงานที่ทำงานมานานถึง10ปีตามคำสัญญาที่สามีเคนหงเคยให้ไว้กับพนักงานเมื่อ10ปีก่อนซึ่งปัจจุบันมีพนักงานที่ทำงานถึง10ปีเหลืออยู่เพียง3คนเท่านั้นโดยงานนี้ทางด้านพลอยชิดจันทร์และสามีก็ได้หอบเงินสด 500,000 บาทไปให้ซึ่งมีคุณลุงวัย70ปีได้เงินสดจำนวน 500,000 บาทพร้อมกับการเลี้ยงเกษียณอายุและอีก2คนเป็นสามีภรรยาได้คนละ 500,000 บาทโดยครอบครัวนั้นได้เงินสดถึง1ล้านบาทอีกทั้งทางด้านสามีเคนยังได้บอกว่าการให้เงินเพื่อที่จะให้ไปใช้หนี้เพราะการไม่มีหนี้นั้นที่ดีสุดไม่ใช่ไปสร้างหนี้เพิ่มนั้นและไม่เพียงเท่านั้นเพราะเจ้าตัวยังได้แจกรถยนต์ให้กับพนักงานอีก2คนเป็นรถฮอนด้าซิตี้1คันและรถ
โตโยต้ายาริสอีกหนึ่งคันทำเอาพนักงานถึงกับกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่ร้องไห้โฮออกมาและยังให้สัญญากับพนักงานอีก11คนว่าถ้าใครทำงานจนถึงปี2030จะแจกโบนัสใหญ่อีกคนละ 200,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งจะมีโบนัสใหญ่ทุก10ปีแต่ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานซึ่งงานนี้เมื่อคลิปได้เผยแพร่ออกไปก็ต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ขื่นชมกันอย่างมากมายที่มีน้ำใจและเห็นคุณค่าของพนักงานโบชยดาโพสต์เศร้าคงถึงเวลาต้องพูดความจริงนาตาลีฟลุกโผล่คอมเมนต์ทันทีหลายคู่ที่แม้เลิกรากันไปแล้วมองหน้ากันไม่ติดเพราะเมื่อนึกถึงความหลังในอดีตทีไรยิ่งทำให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจแต่เรื่องพวกนี้ไม่เคยเกิดกับครอบครัวนี้ระหว่างโบชยดาลิ่วเฉลิมวงศ์และฟลุ๊กเกริกพลมัตสยวานิชที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นครอบครัวเดียวกันจนมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องอาทิตย์แต่เมื่อผ่านมาก็มีเรื่องที่ต้องทำให้ครอบครัวถึงทางตันแต่ถึงแม้ว่าความเป็นครอบครัวจะแตกสลายไปแต่ความเป็นพ่อและแม่ยังคงอยู่ซึ่งไม่ว่าทั้งคู่จะมีงานอะไรเจ้าตัวก็มักจะเชิญครอบครัวของอีกฝ่ายมาร่วมด้วยเช่นกันงานนี้คงต้องบอกเลยว่าสตรองกันทั้งครอบครัวเลยจริงๆแต่นี่แหละข้าถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมไทยเราถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดกันเนื้อสตรองเข้าไว้ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทางด้านโบชยดาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าใจคนเราบอบบางหากโดนทำให้เจ็บช้ำนะแม้ใจไปมากกว่านี้คงถึงเวลาที่จะพูดความจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ควรต้องตื่นมาทุกข์ใจเรื่องคนอื่นอีกต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบชยดาซึ่งงานนี้ทางด้านสาวนาตาลีได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยการโพสต์รูปอีโมจิเป็นรูปชู2นิ้วกับรูปยิ้มในขณะที่ทางด้านอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพลได้เข้ามาโพสต์ว่าสุสุซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่มีแต่ความอบอุ่นให้กันจริงๆแมทธีรณีอดรูปในวัยเด็กก่อนแซวตัวเองเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ชั้นใต้สุดของลิ้นชักต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนางเอกแมทธีรณีคงไทยที่เชื่อว่าหากพูดชื่อนี้หลายๆคนคงต้องรู้จักการเป็นอย่างดีเพราะสาวแมทนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า15ปีและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแมทพีรณีก็เพิ่งได้ผ่านพ้นเรื่องราวดราม่าต่างๆมากหลังสาวแมทได้เปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบกันมานานกว่า2ปีซึ่งก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นล่าสุดทางด้านแมทพีรณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในวัยเด็กซึ่งงานนี้ทางด้านแมทพีรณีก็ได้โพสต์แคปชั่นแอบเหน็บตัวเองเอาไว้ว่าเรียบร้อยแบบผ้าที่พับไว้ด้านล่างสุดของลิ้นชักฝูกฝันวันเด็กYes.